หลังจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่1/2561เรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบหรือการลอยตัวน้ำตาลยกเลิกระบบโควต้าหมดอายุลงเมื่อเดือนกันยายน2562ค่ะล่าสุดนะคะส่งผลให้ราคาน้ำตาลกลับเข้าสู่ภาวะปกติขยับขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมเป็น 22-23 บาทต่อกิโลกรัมและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1ตุลาคม2562ทางกรมสรรพสามิตได้จัดเก็บภาษีความหวานในอัตราใหม่ส่งผลให้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหลายตัวขยับราคาขึ้นโดยราคาน้ำอัดลมปรับขึ้นราคาเฉลี่ยแล้ว 2-3 บาทนอกจากนี้ค่าน้ำตาลไม่ใช่สินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542โดยนายประโยชน์เพ็ญสุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวค่ะว่าราคาน้ำตาลจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของอุตสาหกรรมที่ดูแลราคาน้ำตาลหน้าโรงงานแต่ทางกระทรวงจะส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามราคาขายปลีกอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้นะคะจากการลงพื้นที่สำรวจราคาน้ำตาลทั้งในห้างสรรพสินค้าร้านขายของชำร้านขายสินค้าทำอุปกรณ์เบเกอรี่พบว่าราคาจะอยู่ที่21บาทถึง23บาทซึ่งในห้างสรรพสินค้านะคะมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อจูงใจลูกค้าเช่นซื้อ3ถุงลดเหลือราคา57บาทเฉลี่ยถุงละ19บาทเป็นราคาที่ก่อนหน้านี้มีมาตรา44อุ้มอยู่หรือในร้านสะดวกซื้อชื่อดังเองก็มีการจัดโปรโมชั่นให้ส่วนลดโดยจากการสอบถามนางสาวทัศนีวงจานแม่ค้าขายส้มตำย่านซอยรัชดาภิเษก36ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่ากรณีที่ราคาน้ำตาลปรับขึ้นส่งผลให้ทางร้านซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่ลดลงแต่ทางร้านนะคะไม่ได้ปรับขึ้นราคาอาหารตามโดยจะใช้วิธีปรับลดปริมาณอาหารแทนตามต้นทุนที่สูงขึ้นและจะชี้แจงให้ลูกค้ารับทราบมีนะเราก็ใช้เยอะอยู่น้ำตาลค่ะคือเราเคยซื้อ5ถุงมันอาจจะเหลือแค่ 2-3 ถุงค่ะแล้วเราห่วงไหมคะว่าสินค้าตัวอื่นจะปรับราคาขึ้นตามไปด้วยมันขึ้นหลายอย่างตอนนี้หมูเนื้อไก่ผักขึ้นหมดเลยอย่างละประมาณ20กว่าบาทผักก็ถ้าเป็นหมูก็ประมาณ 5-6 บาทแล้วเรามีมาตรการในการรับมือยังไงคะหากว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะลดปริมาณอาหารลงเพราะว่าเราซื้อของแพงแล้วมันก็ต้องบอกลูกค้าว่าของมันแพงขึ้นปริมาณก็ต้องลดลงแต่เราก็ยังขายราคาเดิมอยู่สถานการณ์แบบนี้เราในฐานะพ่อค้าแม่ค้าอยากให้รัฐบาลออกมาช่วยเหลือยังไงบ้างคะก็ถ้าลดราคาสินค้าลงบางตัวลงได้ก็ดีพวกของสดอ่ะต้องลดลงจากนี้ไปเราคงต้องติดตามค่ะว่าหลังจากที่ราคาน้ำตาลได้ปรับขึ้นแล้วจะมีสินค้าใดบ้างที่ขอขึ้นขบวนขยับราคาสินค้าตามเพราะน้ำตาลนะคะถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการใช้ประกอบหรือผลิตอาหารดังนั้นท่าทีของรัฐบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญมากว่าจะมีการออกแอคชั่นอะไรมาดูแลประชาชนเพื่อยื้อราคาสินค้าเอาไว้ให้ผ่านปีใหม่ไปก่อนนอกเหนือจากงานธงฟ้าที่พยายามกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่คงลืมไปว่ามันสวนทางกับเงินในกระเป๋าประชาชนนะลุง